สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดอบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a ลทีซิต i ้เซ e n เล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้ก็กลับมาพบกับตากันนิกเช่นเคยกับการรายงานข่าวสารของสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่18สิงหาคมพศ2564วันนี้มาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับความพยายามครั้งสุดท้ายในดิวแฮร์รี่เคน คิดว่ามันใกล้ที่จะถึงจุดจบแล้วสำหรับเดวิ h แฮรี่เคนภายใน1-2ถึงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมเตมรียมลุ้นกันได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของอิวคายกูโดกันนะครับผมที่มีข่าวว่าบาดเจ็บหลังเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ผลออกมาแล้วอาการไม่หนักพร้อมที่จะเล่นในเกมกับนอริซิตี้ในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงยังมีข่าวสารและก็ประเด็นที่สำคัญอื่นๆที่จะมาปลี่ยนให้กับแฟนๆดยใบยสฟ้า ได้รับฟังกันในวันนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวแมนซิตี้แล้วก็ครอบครัวทีซิตี้เซ็นนะครับผมแล้วก็สําหรับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆคนไหนที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านไปทํางานหรือว่าไปซื้อของต่างๆอย่าลืมที่จะใส่แมสสองชั้นแล้วก็ พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปล้างมือกันบ่อยๆนะครับจะได้ห่างไกลาจากโควิดสิกันทุกๆคนเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวแรกนะครับประจำวันนี้จริงๆข่าวนี้มาช่วงประมาณเช้ามืดนะประมาณดึกแล้วอะประมาณช่วงตีหตีสองหรือประมาณเช้ามืดของประเทศไทยเรานะก็น่าจะนอนกันไปแล้วแหละสำหรับ ทางแฟนแฟ c ซิตี้หลายๆคนนะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคิเตียโนโรนันโดนะก็เขาได้มาแถลงจุดยืนของตัวเองนะเพราะว่าเมื่อวานได้ผมก็ได้รายงานข่าวเรื่องของโรนันโดไปแล้วใช่ไหมว่าที่เรามีข่าวว่าสื่ออิตาลีนั้นบอกว่าตัวแทนของโรนันโดอย่างโอเกมนเดสนั้นพยายามที่จะขายเขาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมแต่ว่า เมื่อวานนี้ก็โรนัลโดก็ได้ออกมาถแถลงจุดยืนของตัวเองแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงดึกๆของเมื่อคืนนะครับแต่ก็เป็นเวลาประมาณนั้นนะโรนัลโดได้ออกมาถแถลงการผ่าน IG ของตัวเองครับผมโดยเป็นการโพสต์รูปแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเนื้อความให้ฟังกันว่ามีเนื้อความประมาณไหนนะเขาได้บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าผมเป็นคนที่จดจ่อกับงานมากเพียงใด ผมเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าทำจริงนี่เป็นคติประจําใจของผมตั้งแต่เริ่มอาชีพการงานนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้มีกระแสและเรื่องราวเกี่ยวกับผมมากมายผมต้องการที่จะแถลงจุดยืนของตัวเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่สื่อนั้นได้พูดต่างๆนานานั้นมันเหมือนเป็นการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติสโมสรของผมรวมถึงตัวผมเองแล้วก็เรื่องราวที่เรลมารตวิท ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนที่เรียมาริดเนี่ยรู้ดีว่าเรื่องราวของผมนั้นได้จบลงไปแล้วและทุกคนนั้นต่างรักผมตอนนี้ผมจะไม่ปล่อยให้เรื่องของผมเงียบไปโดยที่ผมจะไม่พูดอะไรเลยผมไม่สามารถให้คนอื่นหรือสื่อนั้นนำชื่อของผมไปอ้างในเรื่องต่างๆต่อไปได้ผมจะยังคงจดจ่อกับอาชีพการงานของผมนั่นก็คือยูเวนตุสมุ่งมั่นและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะต้องปะเะชิญในซีซั่นหน้าข่าวลืออื่นๆนะหรอมันก็แค่ข่าวลือเท่านั้นนี่ก็เป็นการชี้แจงจากคริสเตียโน o โรนัลโดนะว่าไอข่าวต่างๆว่ามีกระแสว่าจะกลับไปที่ทินอย่างซาน t ตียโก้เมดาบิของเรอัลมาดริดหรือว่าฮองเก้เมนเดสเสนอขายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมันก็เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับโดยความตั้งใจของเขาเนี่ยตอนนี้ผมตีให้เลยเชื่อว่าเขาเนี่ย อยากจะอยู่ช่วยทับจูเวนตุสต,ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลน,นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงมาจากแข้งสตาร์โปรตุเกสอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับก็ตัดปัดตกไปแล้วกันสำหรับความหวังที่เป็นมโนภาพของผมเมื่อวานเพราะว่าโรนัลโดถ้าย้ายมาซิตี้นั้นจะดีทุกทุกรูปแบบผมคิดผมก็คิดไว้แต่แรกแรกว่ามันยากนะแล้วก็ที่เอามาเล่นเนี่ยแค่มันจะมานำเสนอนะครับว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ย มันจะมีผลดีอะไรบ้างต่อสโมสรนั่นเองนะครับนะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าโอเคไม่ย้ายนะอยู่อยู่เป็นตุ๊ดต่อโอเคครับผมต่อมาเป็นข่าวที่ทุกคนนั้นแสนจะเบื่อหน่ายนะครับผมเป็นข่าวของคนนี้นั่นเองนะคุณชายแฮร์รี่นะคุณชายแฮร์รี่เนี่ยมีข่าวกับเรามาร่วมเดือนเกือบ2เดือนแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าแฟนๆซิตี้เนี่ยเริ่มจะเบื่อข่าวแฮร์รี่เคนกันแล้วเพราะว่ามันไม่มีความคืบหน้าสัาากทีนะมันแบบ มาเดี๋ยวก็จะยืนเลยละเดี๋ยวยื่นเพิ่มไหมแต่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนสักทีใช่ไหมผมล่าสุดนะผมก็ในฐานะที่ผมต้องนําเสนอให้กับแฟนแฟซิตี้ได้รับรู้นะผมก็จะยืดว่าโอเคมีข่าวนะไรผมจะนําเสนอให้หมดนะครับวันนี้เป็นข่าวอย่างสการสปอร์ตนะก็ได้เปิดเผยว่าแฮร์รี่เคนนั้นกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับผมก็คือร่วมเซสชั่นการซ้อมกับคนอื่นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับเมื่อวานนี้นั่นเองนะ แล้วก็ในแง่ของการเจราจารยซื้อขายนะไซมอนบา c ชคอฟกี้นักข่าวจากทางแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวส์นก็ได้เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้อุทิศเวลาที่เหลือเนี่ยในการที่จะยื่นซื้อแข่งกับตันทีมชาติอังกฤษคนนี้เนี่ยมาร่วมทับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะแล้วก็สำหรับการยื่นซื้อแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ ทำให้แฟนบอลซิตี้นั้นสึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนเนื่องจากผลการแข่งขันกับสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นคําตอบแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องการกองหน้าตัวเป้าอย่างมากนะเนื่องจากในทีมตอนนี้ไม่มีตัวจบหรือว่ากองหน้าธรรมชาตินั่นเองนะครับดินโจนนักข่าวจากยูโรสปอร์ตนั้นก็ได้รายงานว่าข้อตกลงสําหรับการยื่นซื้อแฮร์ริเคนนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกนะหากการย้ายตัว แฮร์รี่เคนในซัมเมอร์นี้นั้นไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็หมายถึงว่าถาหากซนะิตี้นั้นไม่สามารถซื้อแฮร์รี่เคนได้ในตลาดซัมเมอร์นี้จะไม่มีข้อเสนอยื่นซื้อเคนอีกแล้วจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์หน้านั่นเองนะซิตี้จะเป็นเข็มไปหาเป้าหมายอื่นทันทีอาจจะเป็นเออร์ลิงเบ็ฮาร์แลนด์หรือว่าอาจจะเป็นแข้งรายอื่นที่มีข่าวต่อจากนี้นั่นเองครับผมก็เหมือนเป็นการกดดันสเปอร์ไกลๆด้วยแลลวว่าเอ๊ะ ถ้ายืดไปให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รับข้อเสนอสักทีกูมไม่เอาแล้วนะจะขายไม่ขายอะไรประมาณนี้นะก็เป็นการกดดันไกลๆด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็โจนดินโจนนั้นยังได้ชี้เห็นว่าเครนเองก็มีความวิตกกังวลเช่นกันนะครับว่าเขาเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกถ้าหากไม่มีการย้ายตัวเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้ผมคิดว่า มันไม่ได้อยู่ที่ใครนะมันอยู่ที่แค่บอรนะ์ดซิตี้ซิกิกับเลวี่ว่าคุยกันดูเรื่องหรือป่าจริงๆซิกิอะซิตี้มีความต้องการอยากซื้ออยู่แล้วใช่ไหมตัวแปรเดียวตอนนี้นะก็คือเลวี่คนเดียวนะผมถ้าเลวี่ไม่ขายเลวี่ตั้งค่าตัวสูงยังไงยังไงซิตี้ก็ไม่จ่ายแล้วก็ไม่มีทางย้ายเกิดขึ้นการย้ายเกิดขึ้นแน่นอนนะผมผมคิดว่าอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าที่เหลือสองสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นอาทิตย์ มันจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วสําหรับแฮร์รี่เคนในในการย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าหากเขาไม่ได้ย้ายบอกเลยว่าจะไม่มีการซื้อเกิดขึ้นนะผมในรายของแฮร์รี่เคนต่อไปแล้วสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการความพยายามครั้งสุดท้ายแล้วผมที่ผมได้พาดหัวข่าวไปนั่นเองนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนี้ขออภัยด้วยเดี๋ยวขอโหลดสักครู่โอเคต่อมาเป็นเรื่องของ อยูคายกุนโดกานนะจบเรื่องแฮร์รี่เคนนะไม่พูดถึงลวเพราะว่าหรือว่าอะไรคนเบื่อข่าวแฮร์รี่เคนนะเพราะว่าคงอยากจะรู้เรื่องอีกทีนึงก็คือชูเสื้อเลยนะผมจริงๆเอาจจริงผมจําเป็นที่ต้องรายงานเพราะว่าก็มีข่าวอะไรก็ต้องรายงานใช่ไหมแต่จริงๆก็ไม่อยากจะอ่านแล้วเพราะามันมันก็รู้สึกเบื่อเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับมันมันยืดเยือ้อมาโอ้โหเป็นร่วมเดือนสองเดือนแล้วนะสำหรับข่าวแฮร์รี่เคน คอมเมนต์แฟนแฟนซิตี้ก็บ่นมาแล้วเกินว่าโอ้โหเบื่อข่าวแฮริเคนแนละ้วไม่มีความคืบหน้าสักทีนะโอเคมาถึงข่าวกุนโดกัรน,นะผมก็ท้ายเกมของสเปอร์เนี่ยหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของอ e ิลคายกุนโดกันที่หัวไหล่ใช่ไหมก็ล่าสุดนะผมก็มีข่าวออกมาแล้วนะสาหรับอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บนั้นมันไม่รุนแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ซอ,อย่างเดอร์ทามเนี่ยได้รายงานว่าผลการตรวจ อาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ของเอลคายกันกันนั้นพบว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นคาดว่าน่าจะพร้อมสําหรับเกมนอริทซิตี้ในวันเสารน์นี้นั่นเองนะครับแฟน,นซิตี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันวันเสาร์นี้อาจจะได้เห็นเขาลงสนามนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องของแบ็กซ้ายบ้างนะที่มีปัญหาซะเกินนะครับสําหรับเรื่องของเบนชามิงเมนดี้ที่โชว์ฟอร์มแย่มากในในเกมพบสเปร์นะทางไซมอนบัชคอฟกี้นะครับผมนักข่าวจก แมนเชสเตอร์อีเวน่งนิวก็ได้บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนที่จะให้โอกาสอเล็กซานโดรชินเชนโก้เนี่ยลงในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยึดตัวจริงแทนเบชเมงเมนดี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแข้งชาวยูเครนตอนนี้กลับมาฟิตซ้อมสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงไคลวอกเกอร์เองนั้นก็ฟิตพร้อมเช่นกันที่จะลงมาทําการยึดตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวานะครับผมโดยชาวคันเซลโลนั้นก็จะเป็นตัวเลือก ในตำแหน่งนี้เราลงมาจากคายวอล์กเกอร์นั่นเองนี่ก็เป็นความเห็นนะผมจากไซมอนบัชคอฟกี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาได้บอกอีกว่าแฟนๆซิตี้นั้นก็ได้เรียกร้องให้บอร์ดนะซื้อแบ็กซ้ายใหม่นะครับผมเพราะว่าพูดกันตามหลักตอนนี้เบนชามังเบนดี้ที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาตินั้นโชว์ฟอร์มได้แบบขัดหูขัดตาแล้วก็รู้สึกว่าจะเข็นยากแล้วเข็นขึ้นได้ยากมากๆแล้วซินเชนโกอาจจะนิ่งกว่าก็จริงแต่เขาไม่ใช่แบ็กซ้ายธรรมชาติครับผม อาจจะมาเล่นในตำแหน่งแบ็คได้หนึ่งถึงสองฤดูกาลก็จริงแต่ว่าคนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะผมมันก็เรียกว่าการเล่นมันก็ไม่ใช่แบ็คธรรมชาติมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีบางจังหวะที่มันยังขัดหูขัดตาอยู่บ้างแม้จะดีกว่าเบนดี้ก็ตามนะับแฟนๆเลยรู้สึกว่าเออซิตี้ให้บอร์ดซิตี้นั้นซื้อแบ็กซ้ายเถอะในตลาดซัมเมอหน้านะโดยเราก็มีข่าวกับที่ได้งได้รายงานไปก่อนหน้านี้อย่างนูโนเมนเดส ของเบนฟิก้าแล้วก็ทางออนะูนเมนเดสของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็รีมันโดนะครับผมของเบนฟิก้านะส่วนตัวผมชอบเป็นผมชอบรีมันโดมากกว่านะนูนเมนเดสเขาเพิ่งเพิ่งดันขึ้นมาแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะเฉิดฉายขึ้นมานะผมคิดว่ารนะีมันโดน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วเขาก็เป็นเด็กปั้นจากลามาเซียด้วยผมคิดว่าน่าจะเข้าระบบเป๊ปได้ดีนะครับผมสําหรับรีมันโดแบ็กซ้ายจากทางเบนฟิก้านั่นเองนะอาจจะ ซิตี้อาจจะหวนกลับไปล่าก็ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเรื่องขาวออกกันบ้างน,นะครับก็เป็นเรื่องของยานคูโต้นะผมที่ก็ได้งานมาหลายวันแล้วแหละครับว่าจะมีการยืมตัวเกิดขึ้นนะก็ทางในวันนี้นะเป็นแรมซัมนะครับผมก็เป็นนักข่าวจาก Skysport นะอ้างว่ายานคูโต้ฟูลแบ็กขวาของซิตี้ตอนนี้ดูมีแนวโน้มมากที่จะย้ายไปร่วมทีมบรากา้า นะผมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานั่นเองก่อนหน้านี้เซลติกนั้นเหมือนจะเป็นตัวเต็งในการคว้าแข้งรายนี้ไปยืมตัวนะแต่ว่าก็มีการต่อสู้สําหรับเซลติกกับรากาเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นฝ่ายหลังก็คือบรากานั้นเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ได้ไลายเซ็นของยานคูโต้แบกขวารายนี้ไปใช้ยืมตัวในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับผมโดยคูโต้นั้นก็ได เปิดเผยผ่าน Instagram ว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่โปรโตุเกสในคืนวันอังคารน,นั่นเองนะครับผมก็คือคืนเมื่อวานนี้นะครับสำหรับนักข่าวคนอื่นนะครับผมก็มีเปโดเซปูเบดานะแล้วก็เปิดเผยร่วมกับทางฟาบิซิโอโรมาโน่ด้วยก็บอกว่ายันฟุโตเนี่ยมีทีมที่ให้ความสนใจเขาเนี่ยสมทีมเลยนะครับ มีเซลติกโอลิมเปียกอสแล้วก็กิโรน่านะที่ร่วมแยกรุมแย่งด้วยนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีบรากานั่นแหละทีมที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเป็นสโมสรที่ลงเอยกับคโตในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับค่าตัวรู้สึกว่าจะยืมตัวไปแบบไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีออปชันการซื้อขาดหลังจากสิ้นสุดฤด,ดูกาลที่ ยืมตัวนะครับก็คือสิ้นสุดฤดูกาลนี้จะไม่มีออปชั่นที่บรากานะั้นซื้อขาดยันคูโต้นะครับผมแลวก็แมนซิตี้นั้นยังคงจ่ายเงินค่าตัวของคูโต้ในขณะที่ไปยืมตัวกับ,บรากาเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นซิตี้อยู่นั่นเองนะไม่มีออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลด้วยนะครับยังไม่เห็นว่าเป๊ปน่าจะเลือกใช้งานเขาในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้ชาวบราซิเลียนนั่นเองต่อมาเป็นดาวรุ่งอีกคนนึงน่าจะลืมเลือนกันไปแล้วผมเองผมก็ ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับคนนี้นะนั่นก็คือเอ่อเรียกว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กนะชาวญี่ปุ่นนะผมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะนั่นก็คือเอ่อทางอิตาคุระนะอิตาคุระนะครับผมก็ทางอิตาคุระเนี่ยเขาเรียกว่าได้ไปได้เซ็นสัญญามาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในฤดูกาล2018-2019นะ ในคือเขาย้ายมาจากเจลีนะครับผมก็น่าจะเป็นสมูสรอนเซนใดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะนั่นแหละแต่ย้ายมาจากเจลีย้ยายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ปล่อยยืมตัวเลยนะครับยาวๆกับกรูนิงเกนในลีกของฮอลแลนด์นะสามฤดูก,กาลนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยกำลังจะย้ายนะครับผมไปร่วมทัพทีมอีกห่ทีมนะคือชาวเกสนสนะใน คุณเดสตีก้านั่นเองนะครับน่าจะมีค่าตัวราวๆ4ล้านยูโรนะครับผมหรือว่า4ล้านปอนด์ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับผมก็คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นการย้ายตัวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมสำหรับอิตาคุระเป็นแบ็กเซนเตอร์แบ็กของญี่ปุ่นนะครับผมทีมชาติญี่ปุ่นสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะก็ซิตี้ตอนซื้อมาน่าจะ ลองซื้อมาดูอนาคตแต่ว่า้าที่สุดแล้วอาจจะเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้แล้วก็น่าจะหมดอนาหมนาคตนะผมในทิน่นเอทีเอทสเตเดียมโดยจะย้ายไปร่วมทีมชาวเก้04นคีนะผมในบุนเดสลลกาเยอรมันนั่นเองนะครับสำหรับโคอิตาคุระคนนี้ก็ขอให้เขาโชคดีแล้วกันนะครับผมสําหรับอาชีพการค้าแข่งที่เหลือนั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดครับที่ผมนํามาเตือนให้กับแฟน ระบายสีฟ้าแล้วก็แฟนๆทีซด็เซนได้รับฟังกันในวันนี้นั่นเองก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ตะด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวระบายสีฟ้าร่วมกันนั่นเองวันนี้หมดเวลาในการรายงานข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย